มือเอ้ยอันนี้เอาออกมาจากห้องเก็บของตรงนี้อย่าไปเผาพี่ก็ไปขายพี่ก็ไปทิ้งก็ทำออฟฟิศเสร็จแล้วนะคะเพื่อแบบว่าให้คนที่อยู่บ้านนี่นะขายข้าวเม่าขายหมักเกาลัดแบบนี้นะทุกคนวันนี้ก็มาเก็บตรงนี้คือโดยปกติก็ไม่ใช่ไออยู่นะคะเป็นหลานชายเนาะผู้ชายเขาก็อยู่ยังไงก็ได้เนาะก็มาเก็บธรรมดานี่แหละทุกคนไม่ได้เก็บแบบเอียงดอกรูปพ่อใหญ่เห็นยำแดกก็ขึ้นทอดสมัยรักกันใหม่ๆทุกคนเห็นบอเที่ยวเมืองโบราณยังไงไอ้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่นะจ๊ะห้องนี้มันก็อาจจะมีฟงมีฝุ่นบ้างเนาะตามภาษาผู้ชายเขาจะอยู่พี่น้องเอ้ยไอ้ก็จนเมื่อยเขาสิเฮ็ดแล้วเขาจะอยู่ไปได้เขาก็อยู่อ่ะไอ้จ้ะภาพไว้เขาก็ลือภาพไว้เขาก็ลือเขาก็เห็นตามที่เห็นได้เลยเนาะหลานชายจะมานอนนี่นั่นเลยเป็นผ้าห่มพออานนี่แหละอายตากเลยมาไว้ตรงนี้ข้าจะมาข้าจะมานอนนอนแต่ว่าเขาก็ไม่เก็บค่ะทุกคนตามภาษาผู้ชายวัยรุ่นพี่น้องเอ้ยนอนแล้วเขาก็ไปแต่ก่อนก็เก็บให้คุ้มเมื่อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็เมื่อยคือกันเวียกมันหลายอายก็ได้ตื่นสายพร้อมละน้ำมือน้ำเว้นให้ตื่นสายคักThank you.
มชาตินี่แหละมานั่งตรงแรกๆว่าเปิดไฟใส่นะคะแรกเปิดไฟใส่แต่ว่าไฟมันเหมือนแบบว่ามันแจ้งบ่แจ้งแน่จังได๋บ่รู้มานั่งตรงนี้ดีกว่าเนาะหน้าดำคล้ำเครียดตาก็ยังบ่ได้เศร้าแดงนะคะวันนี้ก็เช็คความสะอาดออฟฟิศนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงฤดูของข้าวเม่าแล้วเนาะถึงไอ้บ่อยู่ก็คือแบบว่าให้น้องโบให้แม่ไอ้แพ็คให้แบบนี้นะทุกคนพวกผมที่เพิ่งสระเมื่อวานนี่เหี้ยวเหรอพี่น้องเอ้ยมันต้องคนที่แบบว่าผมเหนียวจะเข้าใจนะคะถึงเขาสิอาบน้ํามันก็แลดูเหมือนคนไม่ได้อาบน้ํานะทุกคนต้องคนแบบว่าผมเหนียวเท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะทุกคนจ้ะวันนี้ก็ไปทำคลิปได้หลายคลิปเลยนะคะแรกๆตั้งใจว่าจะไปหาเห็ดนะคะตั้งใจว่าจะไปหาเห็ดฝนตกลงมาก็เลยไปเย็บตัดปัดตัดปะกางเกงอันที่เย็บมือบ่ได้แล้วก็ไปเล่นบ้านพี่สาวจักหน่อยไม่ใช่บ้านพี่สาวสิร้านพี่สาวแป๊บเดียวแล้วก็กลับมานะพ่อก็ถามว่าไปใส่มาวันนี้คือบ่เห็นหน้าเลยเพราะว่าไอ้ตื่นสายมื้อนี้ตื่น 11:00 นนอนดึกนอนที่3ที่4นอนไม่หลับแล้วนะแล้วเวลาตื่นมามันก็เลยเป็นเวลาที่แบบว่าสายไปเลยพ่อแม่ก็ไม่เห็นนะบ่ายโมงพ่อจึงเห็นว่าไอ้ตื่นเลยยังไม่นิบแต่ว่าไอ้ก็ดันออกไปเล่นกับพี่สาวพ่อก็เลยบ่เห็นว่าไอ้ไปสายก็เลยถามว่าไปสายมันเมื่อมันนี่แบบนี้นะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะพูดคุยอาจจะไม่ได้ดูกล้องเนาะก็คือมันใช้ความคิดอ่ะทุกคนเฮาบ่ได้เขียนไว้นะเฮาบ่ได้เขียนไว้เฮาก็ใช้ความคิดของเฮาว่าเฮาตั้งหัวข้อตัวนี้ฮาซิว่าอย่างแบบนี้เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของพ่อใหญ่นะคะอาการของพ่อใหญ่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเอ็กซเรย์อยู่อย่างนึงนะคะเอ็กซเรย์อยู่อย่างเดียวหลังจากนั้นก็จบนะคะทุกคนเสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็เพิ่นก็ถามว่าเอียนะลำคอของฉันนะการพูดของฉันโอเคไหมอย่างประมาณนี้นะไอ้บอกว่าโอเคมื้อนี้มื้อแรกแค่ว่าน้ำราวนะแล้วคอแหบมีแต่ลมออกมานะแต่วันนี้ก็คือพูดได้เกือบจะ 80-90% แล้วนะคะและเรื่องตาเนี่ยนะอันไม่ได้บอกนะว่าน้องซ้ายเธอบอกว่าเธอแนมบ่เห็นอย่างแบบนี้นะอะไรถามว่าตาเธอนี่ปกติอยู่บอกเราบอกตานี่ปกติ 100% หูนี่ก็ปกติ 100% ที่บ่ปกติก็คือแค่อันนี้ของเราแบบนี้นะสำนั้นนะคะก็คุยกันหลายๆเรื่องหลายราวแล้วทีนี้อันก็เลยถามว่าน้องสะใภ้เพิ่นได้มือหรือยังอย่างแบบนี้นะพร้อมหรือยังแบบนี้นะก็เลยบอกว่าตอนนี้เราก็ยังบอกว่าได้เพราะว่าเราต้องรู้วันที่จะขอออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็จะได้รู้วันนะคะแล้วเราก็จะเลื่อนตัวให้กับเมียของเรานะคะเมียของน้องพ่อใหญ่นะน้องพ่อใหญ่ที่เลื่อนตัวให้เมียเราแล้วพ่อใหญ่ก็สิบอกไอ้ว่าเมื่อใดนะนั่นแหละค่ะสิประมาณนี้ไอ้ก็ถ้าเราบอกเมื่อใดไอ้ก็สิจองตัวเอาเองมานี่นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือบอกแล้วว่าอย่างที่ไอ้ซอยเหลือเจ้าของได้ไอ้ก็ซีซอยเหลือเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะสู้นะก็สู้คือกันแหละก็สู้ไอ้บ่อยากให้แบบว่าคนแนวว่าผู้หญิงไทยเฮานี่ไปหลอกเอาแต่เงินฝรั่งแก่ๆอะไรอย่างแบบนี้นะไอ้ยังให้บางคนที่แนวว่าบางเถื่อเขาเจ้าก็อาจจะอยู่ด้วยความดีความรักความผูกพันอย่างประมาณนี้นะไอ้ก็จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าไอ้น่ะก็ฮักเราอีดีแบบนี้นะเราก็ยิ้มมันนี่ก็เว้าน้ำกันคุยกันไปกันมายิ้มหลายเลยแหละฉันไอ้เราบอกว่าเราจะเจอกันแล้วนะอย่างนี้เราบอกโอเคเลยฉันก็คิดอยู่เมื่อคืนเนี่ยว่าจะเอายังไงดีนะเราอยู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไกลความเจริญไกลดีเลยพี่น้องไกลแห้งไกลจากเมืองแวนอ่ะเกือบ10 กิโลอ่ะคาฟูอยู่แวนอ่ะเกือบ10 กิโลนะเพื่อที่จะเดินทางไปมันไกลจากคือถ้าสมมติเราอยู่ในเมืองเขาก็สิมีห้างมีนั่นมีนี่ในการที่แบบว่าเดินทางไปช้อปปิ้งถ้าสมมติว่าไอ้เช่าอยู่เมืองแวนนะคะไอ้ก็จะสามารถที่จะไปคาฟูเองได้ไปร้านไทยเองได้ไปช้อปอย่างอีกอันหนึ่งเมืองลองเอียงสักอย่างนี่แหละเมืองลองเมลายบอกเอียงสักอย่างนี้ได้หมดนะคะนั่นแหละเราเลยว่าฉันก็คิดอยู่นั่นเราไปหาเช่าบ้านเพราะว่าเงินที่อยู่น้อยเนาะเตียงเนาะเตียงผู้ป่วยมันก็ชิดกับเป็นเตียงผู้ป่วยเตียงที่อยู่ปัจจุบันนี้มันก็จะชิดกับขอบอันเนี้ยมันแห้งมันบ่สามารถที่จะเดินเข้าเดินออกสำหรับคนที่นอนข้างในอ่ะนะทุกคนเราไปหาดู
บ้านแบบหลังน้อยๆที่อยู่ในเมืองประมาณนี้อาจจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปขึ้นสเต็ปตัวนั้นตอนนี้ขอแค่เธอได้ออกไปนะแล้วเขาจังว่ากับอย่างนึงแล้วก็เราบอกว่าอยี่ห้อเจ้าของเต็นท์รถคนก็ได้โทรมาถามสัญญาว่าเธออยากเธอรถบอยอยากขายรถบอยไปนี่เพราะว่าบริษัทเองนะพูโชบอกพูโชเนาะเพราะสิถามเขาตลอดว่าอยากขายบอมีรถคันนี้มานำเสนอเธอเพิ่มเงินสำนันสำนีคือเพิ่นสิบอกเขาตลอดเพราะรถของพ่อใหญ่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรถคันเก่าเขาบอกว่าคือว่าเราขาจอสีหูเนี่ยแหละว่าเขาอยากเอารถออโตเมติกแบบนี้นะที่เพิ่นออกรถคันนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันประหยัดน้ำมันเกียร์ธรรมดาหรืออย่างหนึ่งนะเราเดินทางไกลการที่แบบว่ามีรถที่เซฟน้ำมันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีอย่างประมาณนี้นะแล้วเพิ่นบอกว่าบัดนี้เขาก็คงสิบ่ได้เดินทางไกลแล้วฉันก็สิเบิ่งรถเกียร์ออโต้ให้เธออย่างประมาณนี้ทุกคนเราก็ว่าประมาณเราก็ว่าแบบนี้นะอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจังว่ากันเนาะอากาศสวนเราหัวโอ้เธอลูกหล่อจังเลยนะวันนี้เธอดูแข็งแรงเร็วมากเลยอย่างประมาณนี้นะแล้วทีนี้แล้วเราบอกว่าจริงเหรอเสียงฉันโอเคไหมแบบนี้นะอันเราบอกว่าเธอเห็นแบบ 100% ไหมพยายามอยากหลอกถามเรานะไอ้คิดว่าญาติเราแบบบอกอายนะว่าเราเห็นบ่เห็นอย่างแบบนี้เราบอกฉันเห็น 100% เลยเพียงแค่ตอนนี้อันนี้ฉันเจ็บนิดนึงแต่ว่าฉันก็คิดว่าฉันคงจะเก็ตเวลซูนเนี่ยประมาณนี้นั่นแหละไอ้ก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเนาะทุกคนจ้ะพอแค่รู้ว่าพ่อใหญ่เราออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็พี่เล็กเอกสารพร้อมไอ้ก็พร้อมที่จะเดินทางถ้าไอ้โชคดีไอ้ก็อาจสิได้ขายคอนโดนะคะถ้าโชคบ่ดีก็ไม่เป็นไรทุกคนไอ้ก็สิให้น้องให้ไผเฮ็ดกะยามันบ่แม่นปัญหาใหญ่ตัวนั้นเพราะว่าไอ้คึดแล้วนะไอ้คิดแล้วนั่นแหละค่ะไอ้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกๆเช้าถึงว่าเราบอตอบไอ้แต่ไอ้ดีใจที่ไอ้เห็นเราอ่านไลน์แบบนี้นะก็ยังเราก็ยังแบบอยู่ดีมีแห้งแบบนี้นะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าคือมื้อนั้นที่ไอ้บ่กินข้าวกระวนกระวายเหมือนมื้อนึงคือเราบ่อ่านไลน์ไอ้เลยแต่ความเป็นจริงคือเรากินยาแล้วเราเมื่อยเราก็นอนนะคนบ่สมัยเนาะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้จะบอกว่าพอเราว่าขึ้นมาว่าฉันไม่รู้ว่าฉันหรือว่าเป็นน้องฉันที่จะขับรถกลับไปกันแน่อย่างถ้าฉันดีขึ้นแต่ว่าคุณหมอเพิ่นบอกว่าเธอเฮ็ดอีหยังเฮ็ดได้แต่อย่าขับรถเป็นอันขาดเพราะว่ามันเหมือนแบบมันจะเสียสมรรถภาพในทางการขับรถแบบนี้นะต้องภายในอีกเป็นเดือน2เดือนเธอจะขับรถได้อย่างประมาณนี้ทุกคนนะก็เลยมาว่าสู่ทุกคนฟังนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเธอดีคัฟเวอร์เร็วขึ้นเธอก็สามารถที่จะขับรถเร็วขึ้นเนี่ยประมาณนี้นั่นแหละค่ะก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับคนที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเพราะว่าเคยบอกแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่เชื่อทุกคนไอ้ก็เชื่อทุกคนหมดแต่ว่าไอ้ก็ต้องเอาหลักความเป็นจริงมาวางว่าไอ้สมควรทำยังไงบ้างนะคะคนเข้าใจก็เยอะคนไม่เข้าใจก็เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่เข้าใจเราแบบนี้นะนั่นแหละค่ะไอ้เลยว่าประมาณนี้เด้อเราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บนะตอนนี้คือถ้าสมมติเราออกจากโรงพยาบาลเราก็จะใช้เวลาขับรถมาอาจจะเป็นหลานเราเป็นคนไปรับเรากับน้องชายเราหลานเราคือไผหลานเราก็คือผู้ชายหล่อๆที่ขับรถถ้าคนติดตามแต่แรกจะรู้ว่าเราเฮดคาร์โก้รถคลาสสิกก็เป็นลูกของน้องชายเรานี่แหละคือตังกีนะคะนั่นแหละกาสิไปรับทั้งสองคนถ้าสมมติว่าหลานเราคนนี้ไปรับข้าเจ้ากาสิบ่ได้พักเครื่องทางกาสิยิ่งยาวมาเลยแบบนี้นะกาสิประมาณนั้นเนาะไอ้กาสิให้พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆนะสำหรับคนบ่มักกับบ่เป็นหยังก็เข้าใจเนาะพัสซีว่าบัดมาซีวนไปวนมาอีกเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปก่อนค่ะวันนี้บ่ถูเฮือนเด้อค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะค่ำแล้วบ้านเฮาน่ะมันขี้ตุ๊กแกหลายแมงมันหลายถูไปตอนแรงก็บ่ได้มีค่าเดี๋ยวมื้อเช้าจังถูเนาะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย